น่าจะอยู่ในนี้ค่ะเข้าไปดูให้หน่อยนะคะมีไหมคะนี่เห็นมีใครครับคุณแม่ไปนู่นดีกว่าค่ะนะคะครับคุณลูกแอดรออยู่ตรงนี้ก่อนนะคะครับคุณแม่ไม่ออกไม่เจอค่ะโทษนะคะอ๋อครับฮัลโหลว่าไงคะอ๋ออยู่ในกระทรวงแล้วล่ะค่ะอ๋อโอเคพร้อมกันหมดแล้วนะโอเคไปเดี๋ยวนี้ค่ะค่ะเฮ้ยเสียดายจังเลยค่ะถ้าลองอ่ะป่านนี้ถ้าลองรอแล้วคุณหญิงกลับมาจะเดือดร้อนโอ้ยป่านนี้ไม่รู้เดือดร้อนถึงไหนแล้วโอ้ยไปเฮ้ยเดี๋ยวฉันขอเข้าไปฉี่หน่อยวะอะไรก็นี่มาจะฉี่เป็นอาชีพไงโอ้กับคนมันตื่นเต้นดีวะเมื่อกี้ตอนอยู่ข้างบนไม่ฉี่รถหัวยายคุณหญิงก็บุญแล้วอุ้ยไม่ได้ไปทำน้ำคุณหญิงไปทำน้ำชายไม่ไปปัดคุณไม่ไปไหนรอเวลาที่ท่านดีจริงๆเลยนะครับพูดจาก็ดีแถมยังรับปากว่าจะช่วยเราทุกอย่างเฮ้แต่ท่านไม่ได้รับปากเรื่องเงินนะเว้ยนวลแค่ท่านยอมให้คนบ้านนอกที่ไหนไม่รู้อย่างเราเข้าไปคุยกับท่านเนี่ยแค่นี้ก็เกินพอแล้วนะข้าราชการผู้ใหญ่ในบ้านเราเนี่ยจะมีอย่างนี้สักกี่คนเชียวถ้าทุกคนเป็นแบบลุงวีระนะประเทศไทยเนี่ยต้องเจริญกว่านี้แน่ๆเลยเนาะคือสงครับเดี๋ยวผมขอไปเปลี่ยนเสื้อผ้านะครับกลับบ้านชุดนี้ต้องไม่เหมาะแน่ๆเลยจ้ะมานะเฮ้ยเป็นพ่อแกกับนางหนูดิวะนี่น่ะช่างสมจรรับนะคะไม่ต้องครับทำไมอะนวลผมไม่อยากให้พ่อผมอยู่กับทรงสมครับแต่ว่าทรงสมอยากสวัสดีพ่อนวลนะเอาไว้วันหลังแล้วกันนะครับขอบคุณมากนะครับที่มาส่งฝากนะครับพ่อหวังหนูพ่อเข้าไปเฮ้ยพ่ออะไรเฮ้ยไอ้นวลเออวันดีโอ้ยไอ้นวลแกจับลูกแกจับเดี๋ยวใหญ่โอ้โหนี่ไปห่างเลยโอ้ยเจ็บมากมันไม่ใช่บ้านเรานะเว้ยเฮ้ยโอ้ยคิดท่านมีลูกสาวหรือมีกระสู้วะเนี่ยสงสัยมาฉันช่วยเถอะแล้วพ่อไปไหนมาเนี่ยอ้าวไปเที่ยวมามั่งก็มาหาแกนี่แหละแล้วแกเนี่ยไปไหนมาเนี่ยฉันไปธุระกับนักไก่มาเรื่องที่จะแก้ปัญหาให้ชาวบ้านนะพ่อแล้วนี่พ่อขนอะไรมาเยอะแยะเนี่ยฮะของฝากกันสินี่เอามาฝากเองด้วยแล้วก็เอามาฝากคุณหญิงท่านด้วยไอ้ของพันเนี่ยนะคุณไม่ปลื้มเนาะเอาแล้วแกจะปลื้มอะไรของแกนี่คือเรื่องของเรื่องเนี่ยเห็นไอ้ไก่เนี่ยมันเข้ามาแล้วก็หายแวบไปเลยข้าเป็นร้อนใจเว้ยเพราะว่าที่บ้านเราอะนะไอ้เคียงอะมันให้คนมาขู่ชาวบ้านกันหมดเลยรู้อ่ะนี่ข้าก็เลยแบบอยากจะเข้ามาถามดูว่าตกลงมันเป็นไปถึงไหนแล้วว่าเรื่องราวเนี่ยโอ้พ่อจริงๆนะไอ้เรื่องแค่เนี้ยไม่ต้องถึงขนาดว่าเฮ้ยนี่ลูกโอ้ยจะนั่งก็บอกสิเอ้าวุ่นวายตลอดสามีจะไม่ใช่กระสู้ธรรมดาเลยนี่จริงๆแล้วไอ้เรื่องแค่เนี้ยไม่ต้องมาก็ได้โทรมาบอกก็ได้พ่อเสียค่ารถค่าราเปล่าๆเออนี่จริงๆแล้วนะฉันกะจะโทรบอกอยู่แล้วว่าวันนี้คุณทรงสมเขาพาฉันกับไอ้นวลเนี่ยไปเจอปลัดที่กระทรวงของปลัด
เดี๋ยวแกก็เป็นประหลัดเรียกเผื่อไว้เลยไอ้ที่ชอบขัดคอเว้ยเขาบอกว่าจะช่วยพวกเราเลยนะเหรอเออดีดีดีแล้วใครพาไปใครนะก็เมื่อกี้ที่พูดเลยนะทรงสมเพื่อนฉันแล้วก็ผู้หญิงผู้ชายที่เกิดมาจน